วัสดีค่ะ 17:20 นาทีนะคะได้เวลาเซตราวอัพกับสุภวันโตค่ะตลาดหุ้นไทยเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่วันนี้นะคะต้องบอกว่าเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะคะยังคงรอปัจจัยข่าวดีเข้ามาหนุนการลงทุนขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียพร้อมใจกันปรับตัวลดลงนะคะความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐกลับมาเป็นประเด็นที่จับตามองค่ะรวมไปถึงตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐมกราคมเตรียมประกาศด้วยพรุ่งนี้เดี๋ยวพาไปดูภาพรวมการลงทุนตลอดทั้งวันนี้ค่ะช่วงแรกของการซื้อขายนะคะเราเห็นแรงเทขายออกมาก่อนจะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาค่ะระหว่างวันหุ้นไทยบวกขึ้นไปแรงเกือบ5จุดนะคะ6จุดด้วยซ้ำไปคุณผู้ชมคะทดสอบ 1,600 ใกล้ๆ70จุดนะคะแต่ไม่ผ่านค่ะปิดการซื้อขายวันนี้นะคะหุ้นไทยอยู่ที่ 1,664.89 จุดขยับบวกขึ้นมาเล็กน้อย 0.32 จุดนะคะท่ามกลางมูลค่าการซื้อขาย 52,860.52 ล้านบาทส่วนฝั่งของ MAI ค่ะวันนี้มีการย่อตัวลงมาอยู่ในแดนลบนะคะและนี่เป็นปิดการซื้อขายวันนี้ค่ะ 600.83 จุดนะคะลดลงมา 5.72 จุดมูลค่าการซื้อขาย 2,947.38 ล้านบาทไปดูชมหน้า5หลักทรัพย์ที่ซื้อขายสูงที่สุดประจำวันนี้ค่ะวันนี้เราเห็นหุ้นที่มีแรงซื้อเข้ามานะคะนำมาโดยกลุ่มพลังงานรวมไปถึงหุ้นในกลุ่มแบงค์ด้วยนะคะปตท.สผ.ค่ะขยับบวกขึ้นมา1.50 บาทราคาปิดไป165 บาทAdvance นะคะหุ้นในกลุ่มสื่อสารค่ะวันนี้ราคาบวกแรงมา4 บาทนะคะต้องบอกว่านี่เป็นราคาสูงสุดในรอบ8เดือนด้วย210 บาทค่ะคือราคาปิดวันนี้ขณะที่ AOT นะคะท่าอากาศยานไทยค่ะย่อตัวลงมา25 สตางค์ราคาปิดไป72.75 บาทนะคะ AOT ประกาศงบมาเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรียกว่าพลิกกลับมามีกำไรวันนี้ก็เริ่มเห็นแรงเทขายออกมาค่ะ Delta นะคะขยับบวกต่อ6 บาทล่าสุดทะลุ900 บาทอีกครั้งนะคะปิดการซื้อขายวันนี้902 บาทส่วน BBL Bank กรุงเทพค่ะปิดการซื้อขายราคาไม่เปลี่ยนแปลง164 บาทค่ะพาไปดูความเคลื่อนไหวหุ้นในกลุ่มเดินเรือกันบ้างนะคะ PCS Shipping กับ PSL นะคะวันนี้เราเห็นราคาหุ้นนั้นปรับลงแรงราวๆ 7% ค่ะมีการคาดการณ์นะคะว่าเป็นผลมาจากผลประกอบการนั้นต่ำลงค่าระวังเรือไม่ค่อยสดใสค่ะวันนี้เราเห็นราคาหุ้นนะคะทิ้งดิ่งลงไปประมาณ 7.32% ไปแตะต่ำสุดของวัน15.20 บาทนะคะต้องบอกว่าปิดการซื้อขายแทบจะเป็นราคาต่ำที่สุดของวันด้วยค่ะบล.ฟิแนนเชียลไซรัสระบุนะคะว่า PCS Shipping นั้นประกาศกำไรสุทธิไตรมาสที่4 605ล้านบาทลดลงมาถึง 55% Q-on-Q และลดลง 66% เทียบ Year-on-Year นะคะนี่เป็นตัวเลขต่ำกว่าตลาดคาดการณ์ถึง 29% ประเมินกำไรในปีนี้นะคะจะลดลงถึง 32% year on year ค่ะเหลือราวๆ 3.3 ล้านบาทนะคะแล้วก็ประเมินทิศทางน่าจะลดลงอีก2ไตรมาสเป็นอย่างน้อยค่ะให้ราคาเป้าหมายไว้17 บาทนะคะแนะนำเพียงแค่ถือค่ะเช่นเดียวกันกับบล. DBS Weaker นะคะแนะนำถือ PSL ให้ราคาพื้นฐานไว้15.50 บาทอัตราค่าระวังเรือนั้นไม่ค่อยสดใสค่ะไปดูกันต่อสำหรับสต็อกอัปเดตนะคะเริ่มต้นกันที่ไทยคมค่ะกำไรสุทธิปี65นะคะ42 ล้านบาทคิดเป็นผลกำไรต่อหุ้น4 สตาร์นะคะเรียกว่าลดลงมา 70.7% เทียบกันในปี64นะคะหลังมีการบันทึกด้อยค่าดาวเทียมและก็ได้รับผลกระทบค่าเงินกีบที่วูบลงมานะคะไทยคมจริงๆวันนี้ราคาเราเห็นขยับเพิ่มขึ้นมาระหว่างวันด้วยนะคะเตรียมจ่ายเงินปันผล50 สตาร์ต่อหุ้นลงทุนดาวเทียมดวงใหม่ค่ะส่วนอสังหาริมทรัพย์อย่างอนันดาดีเวลลอปเมนต์นะคะมั่นใจปีนี้พลิกมีกำไรรับภาคอสังหาฟื้นตัวท่องเที่ยวฟื้นด้วยนะคะตั้งเป้ายอดโอน 14,500 ล้านตุนแบ็คล็อกเอาไว้ 12,000 ล้านค่ะเตรียมจะเปิด2โครงการใหม่นะคะมูลค่า 14,000 กว่าล้านแล้วก็วางแผนซื้อที่ดินรองรับ10โครงการในอนาคตค่ะปิดท้ายกันนะคะสำหรับ Blue Big Group ค่ะล่าสุดผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนนะคะPP จำนวน10ล้านหุ้นมูลค่ารวมไม่เกิน5ล้านรองรับแผนควบรวมกิจการแล้วก็ไปไฟเขียวซื้อกิจการ2 Big Tech Company นะคะ Vulcan Digital รวมไปถึง Innovit Solution ค่ะพาไปดูความเคลื่อนไหวกันต่อนะคะหุ้นไทยจากนี้ทิศทางเป็นอย่างไรลงทุนหุ้นกลุ่มไหนดีนะคะวันนี้เราคุยกันกับฝั่งของบล.หยวนต้าประเทศไทยค่ะเราอยู่กับคุณณัฐนะคะคุณณัฐตรีพูนสุขรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนจากบล.หยวนต้าประเทศไทยค่ะสวัสดีคุณณัฐค่ะสวัสดีครับค่ะดูเหมือนว่าหุ้นไทยเนี่ยเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาแต่ว่ารอปัจจัยข่าวดีเข้ามาหนุนนะคะอย่างประเด็นเรื่องของจีนสหรัฐ
รวมไปถึงประเด็นเงินเฟ้อที่จะมีการประกาศออกมาเนี่ยกดดันหุ้นบ้านเรามากขนาดไหนคะคุณนัทคะครับผมก็เอาเป็นเรื่องแรกก่อนนะครับผมตัวของเงินเฟ้อสหรัฐเองเนี่ยผมว่าตรงนี้เป็นไฮไลท์ค่อนข้างสำคัญเลยเพราะว่าถ้าหากว่าใครที่ตามตลาดอยู่เนี่ยจะเห็นว่าดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับแข็งค่าขึ้นมาพอสมควรเลยหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขการจ้างงานสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างดีนะครับจะทำให้คนเนี่ยกลับมากังวลนะฮะว่าเอ๊ะเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยมันจบแล้วจริงๆหรือเปล่านะครับซึ่งทางหลักทรัพย์ยูนต้าเองเนี่ยมองว่าเงินเฟ้อสหรัฐผ่านจุดสูงสุดไปแล้วแน่นอนแล้วก็มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงบนสมมติฐานนะฮะว่าตัวของรัสเซียกับยูเครนเนี่ยจะไม่ได้มีเหตุการณ์ที่รุนแรงเพิ่มเติมมากไปกว่านี้นะครับดังนั้นถ้าสมมติว่ารายงานเงินเฟ้อที่จะรายงานวันพรุ่งนี้ของสหรัฐเนี่ยออกมาต่ำกว่าระดับ 6.2% ผมว่าตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทยนะครับอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่สองนะครับคือเรื่องของการยิงบอลลูนจีนนะครับที่สหรัฐมีการโจมตีบอลลูนนะครับผมรวมถึงมีการยิงตัวเขาเรียก UFO นะครับผมก็ตรงนี้เองเนี่ยเป็นปัจจัยที่ผมบอกว่าต้องติดตามอย่างใกล้ชิดละกันนะฮะณวันนี้เองเนี่ยเราอาจจะยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยมากน้อยแค่ไหนนะฮะเนื่องจากว่าอีก3ลำที่เหลือเนี่ยยังไม่ทราบอย่างแน่ชัดว่าเป็นของประเทศใดหรือเป็นวัตถุประเภทไหนนะฮะดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยเป็นความเสี่ยงสำคัญทีนี้กลับมาที่ภาพเซตอินเด็กซ์นะครับตั้งแต่เราคุยกันมาเนี่ยประมาณเดือนเศษตลาดหุ้นยังไม่ไปไหนเลยนะครับผมแล้วก็วิวผมยังเหมือนเดิมนะฮะก็กรอบบนกรอบล่างเนี่ยอยู่ที่บริเวณสัก1660-1665อันนี้กรอบล่างนะฮะขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็คือ1695-1700จุดนะครับกลยุทธ์ในช่วงนี้เองเนี่ยก็อาจจะไปดูหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กหน่อยเพราะว่าถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่าต่างชาติเนี้ยขายออกมาอย่างต่อเนื่องเลยครับใช่ค่ะตรงเนี้ยถ้าลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่อะครับก็จะโดนแรงขายของต่างชาติอย่างต่อเนื่องครับค่ะ small cap middle cap ตัวไหนกลุ่มไหนน่าสนใจมีเสน่ห์เป็นพิเศษดีคะจริงๆถ้าเป็นตัวของ mid cap เองเนี่ยผมเลือกมา1ตัวก่อนเป็นตัวของ Tasco นะครับจะรายงานผลประกอบการในช่วงปลายสัปดาห์นี้ในวันศุกร์นะครับผมก็เบื้องต้นเนี่ยก็คาดว่ามีโอกาสที่ผลประกอบการจะรายงานออกมาดีนะครับผมรวมถึงการเปิดประเทศของจีนเนี่ยผมเชื่อว่าต่อจากนี้ไปเราจะเห็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของจีนออกมาอย่างต่อเนื่องเลยและแน่นอนเมื่อภาครัฐนะครับมีการกระตุ้นเศรษฐกิจสิ่งที่เขาจะทำอย่างแรกเลยเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของ infrastructureนะครับดังนั้นเลยเนี่ยผมก็เลยเลือกทัสโก้มาฝากเป็นตัวแรกครับผมสำหรับสัปดาห์นี้ฮะค่ะมีตัวอื่นแนะนำเป็นพิเศษอีกไหมคะครับผมอีกหนึ่งตัวนะครับผมก็อันนี้เราเก่งกันละว่าลุ้นให้ต่างชาติกลับเข้ามาซื้อในตลาดหุ้นไทยนะครับหลังจากรายงานเงินเฟ้อไปปุ๊บเนี่ยถ้าดอลลาร์อ่อนค่าลงมาเราก็คาดหวังว่าโฟลว์ต่างชาติจะกลับเข้ามานะครับแต่อันนี้อาจจะรอนิดนึงคือรอเงินเฟ้อออกคือตัวของกราฟเอเนอร์จีนะครับผมกราฟเอเนอร์จีเองเนี่ยจะรายงานผลประกอบการออกมาวันพฤหัสนะฮะตัวนี้เราก็คาดว่าผลประกอบการเนี่ยจะทำนิวไฮนะครับผมแล้วก็จะนิวไฮต่อเนื่องเลยในไตรมาส2ปีหน้าครับปีนี้ฮะไตรมาส2ปีนี้ครับครับผมค่ะทีนี้คุณนัทคะมีคำถามสั้นๆเข้ามานะคะ20วิสุดท้ายนี่นะคะหุ้นปันผลเด็ดๆมีกลุ่มไหนตัวไหนที่น่าจับตามองเป็นพิเศษไหมคะถ้าหุ้นปันผลเนี่ยตัวที่เด่นที่สุดจะเป็นตัวของทิสโก้นะครับผมก็ตัวนี้ผมไปเก็บสถิติย้อนหลังมานะครับผม10ปีเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ทิสโก้มันจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกที่ค่อนข้างดีเนื่องจากว่ามีการเก็งกำไรบนการรายงานเงินปันผลครับผมค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรารอจับตาดูพร้อมกันนะคะสำหรับหุ้นทิสโก้ด้วยปันผลน่าสนใจด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณนัทค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะมุมมองจากกูรูของเรานะคะบล.หยวนต้าประเทศไทยวันนี้แจกหุ้นให้ไปทำกันบ้านกันต่อนะคะรวมไปถึงหุ้นปันผลและก็หุ้นที่มีสตอรี่ดีรอดูงบที่เตรียมประกาศออกมาค่ะคุณผู้ชมเราจะลากันไปที่ Stock Pick นะคะหุ้นเด่นแนะนำจากโบรกเกอร์คุณผู้ชมท่านไหนมีคำถามฝากเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook Live ของ Set Round Up นะคะนี่เป็นทั้งหมดประจำวันนี้ค่ะสมมติวันโตลาไปแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนสวัสดีค่ะ